ธอคือผู้ที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นและทำให้ยอดขายพุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเธอได้ก้าวกระโดดจากนกพิราบสู่หงส์ภายในระยะเวลาเพียง1เดือน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 ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณศิรินทร์มุ่งมั่นด้วยครับไปหนีเลยแกโซเฟียเลิกหนีมากไหนก็ไหนๆล่ะสองใบเลยเนาะเอาสิไปหอมมาเปิดสิจิ้มไม่ดีเลยอ่ะหอมนะรถเมย์ได้ไงฮะถูกถูกจ้านี่หมดตัวยังหมดตัวก็ไม่กลัวก็มองไงเราว่าเดี๋ยวสายๆเนี่ยนะเงินเดือนฉันก็ขึ้นจ้ารวยจริงๆขณะนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าบริษัทยูนิสไปรูหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกวงการธุรกิจขายตรงสาหร่ายทะเลน้ำลึกชื่อดังนั่นไงลุงเกือบโดนมันหลอกแล้วนะเนี่ยบริษัทเนี้ยไอ้คนข้างบ้านอ่ะมันเคยชวนลุงไปสมัครเป็นสมาชิกไอ้สาหร่ายสไปรูสไปเลอร์อะไรพวกมันนี่แหละหลังมีผู้เสียหายจำนวนมากที่เป็นสมาชิกของบริษัทได้เข้าแจ้งความว่าไม่ได้รับเงินปันผลมาร่วม3เดือนรวมมูลค่าความเสียหายน่าจะร่วม100ล้านบาทรายงานข่าวล่าสุดจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3หนุ่มนักธุรกิจผู้ก่อตั้งได้หลบหนีไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามจับกุมดำเนินคดีต่อไปคุณยาดมคุณพี่ค่ะป้าคุณนะคะยาดมยาดมมารถแม่มาแล้วอ่ะดูแลตัวเองนะคุณกระเป๋าตังค์รอได้ค่ะรอได้ค่ะรอได้ค่ะคุณอุ้ย
ป้าหมูปิ้งสิบไม้จ้าเป็นลมนะฉันเป็นลมจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์หล่อนน่ะหล่อนก็เป็นคนทำตกเอาไว้เองฉันนี่แหละอุตส่าห์เก็บเอาไว้ให้ยังมาด่าฉันอีกฉันนี่ขี้เวรนี่กระเป๋าตังค์หล่อนเอาคืนไปเลยหมดเรื่องกันแล้วฉันไปแล้วนะไม่ต้องขอบคุณอะไรเนี่ยหมดแล้วว่าฮะโอ๊ยเอาไงต่อมึงตายฉันว่ากลับให้ตำรวจจับเธอยังไงก็แพ้หยุดเราเลิกวุ่นวายไปเลยลำพังถ้าเกิดว่าฉันประกวดอ่ะก็คงจะมองไม่ลงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหล่อนเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะอะไรนะฉันเจ๊เคนจะส่งหล่อนเข้าประกวดจับหล่อนแต่งมาเธออ่ะมันก็ไม่ได้ยากไหมเฮ้อหน้าหล่อนคมอยู่แล้วโหนกก็พุ่งขนาดนี้จับโบกนิดโบกหน่อยแต่งเพิ่มอีกนิดนึงฉันรับรองว่าใครเห็นก็ต้องคิดว่าหล่อนเป็นแกเธอให้ฉันหลอกคนเป็นร้อยฉันทำไม่ได้ถ้าหล่อนไม่ปวดนะฉันก็บอกหล่อนตรงนี้เลยว่าฉันไม่มีปัญญาหาเงินไปคืนหล่อนหรอกแล้วที่หล่อนตกงานเนี่ยไม่ใช่หรอต้องการเงินไม่ใช่หรอรีบเอาเงินจากที่ไหนนี่แบบนี้ก็ได้หรอนี่ฉันดูออกนะว่าหล่อนน่ะเป็นคนดีคนที่มันลำบากแล้วมันต้องไปโกหกคนอื่นเพื่อแลกเงินมาหาข้าวกินเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นบาปหรอกใช่ไอ้คนที่มันไม่ยอมดิ้นรนต่างหากนั่นแหละพระเจ้าเขาถึงไม่อยากจะช่วยยึดบ้านเฮาบ้านเฮาจะถูกยึดฮะบ้านเราจะถูกยึดคืนเดียวอะได้ตั้ง 150,000 ถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยนะเราก็แบ่งกันครึ่งครึ่งอย่างน้อยอะเราก็มีเงินพอประทังไปช่วงนึงอะเราคิดดูแล้วกันไม่เอาที่น้องซินได้รับตำแหน่งชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วแบบเจก็ไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะให้น้องมาได้รับรางวัลในอะไรอย่างนี้หรอกนะคะก็กล่าวว่าแบบให้น้องซินเขาได้มาหาประสบการณ์เท่านั้นเองอะค่ะพี่ว่าให้น้องซินพูดบ้างดีกว่าไหมแล้วเจ๊เคนไปเจอน้องเขาได้ยังไงที่ไหนใช่ค่ะเจอที่ไหนคะเจอกันได้ไงคะจริงๆเจ๊กับน้องเขาก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วอะค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยยังเรียนม.ปลายอยู่เลยอะค่ะตอนนั้นจริงยังเป็นกระเทยหัวโปกอยู่เลยอะค่ะใช่น้องซินสวยมากเลยนะคะเหมือนสวยเหมือนผู้หญิงเลยอะค่ะขอบคุณค่ะ
เหมือนแม้กระทั่งเสียงเลยนะคะใช่ค่ะผู้หญิงมากผู้หญิงมากค่ะเสียงเสียงเหมือนเหรอคะใช่ค่ะเหมือนมากเลยค่ะส่วนของเจ๊ 75,000 บาทขอบใจจ้าอนี่เจ๊เอาแค่ 50,000 พอฮะก็หล่อนน่ะเป็นคนลงแรงเจ๊แค่เชียร์เองเอาไม่เอาเนี่ยโหนี่ตั้งแต่รู้จักกันมาเกือบ24ชั่วโมงนี่เป็นนาทีแรกเลยนะที่ฉันเห็นว่าเจ๊เป็นคนดีเอาอีนี่ก็ตีปากแตกเลยเอาไปไม่เอาเก็บเออนี่ซีนถ้าเกิดว่าหล่อนน่ะยังตกงานอยู่หวะมาทำงานกับเจ๊กันนะงานอะไรเจ๊เดินสายประกวดกระเทยอุ๊ยไม่เอาหรอกเจ๊นี่เมื่อกี้ประกวดเนี่ยแค่หลอกคนหลักร้อยฉันตัวสั่นแล้วนะแล้วถ้าจะให้ไปเดินสายประกวดอะไรเนี่ยโอ๊ยโนไม่เอาสั่นมากนี่เมื่อตะกี้เนี่ยจริตกระเทยเนี่ยลงเต็มเลยนะยะฉันเนี่ยนะขอเป็นกระเทยแค่คืนเดียวพอกันทีชีวิตกระเทยจบเฮ้ยเจอกันท่าเจ๊ฉันไปก่อนนะคุณนะขอบใจเจ๊เหมือนกันนะดีนะซินของเจ๊ Hello my friend where have you been I waited for you to arrive and bring it to end แกห้ามบอกแม่กับน้าฉันเรื่องนี้นะเพราะว่าฉันเนี่ยปลอมเป็นกระเทยแค่คืนเดียวแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วแค่คืนเดียวเหรอนี่มีอะไรให้แกดูถามจริงว่าไม่รู้จริงเหรอว่าคนที่ชนะการประกวดต้องไปเป็นนางเอกละครน่ะดูค่ะโอ๊ยเหรอโอ๊ยชับไหมใจมากจ้ะอ๋อน้องเดี๋ยวก่อนมารยาทดีจังเลยอ่ะเนื้อแกะนุ่มๆเนาะว่ายังไงอะล่ะอะไรนะเป็นดาราเหรอเจต้องสอนให้ฉันเป็นกระเทยนี่บังคับเหรอเจค่าตัวแพงเนาะดูเจนะเจเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคินี่ครับเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคินี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกคุณสั่งไม่เคลียร์เลยหนูไม่มีมายืนนั่งนิ่งๆเป็นก้อนหินนะคะคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคินี่ค่ะต้องโอเคอีกทีนะคะครับเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคินี่ค่ะก็คือเอาเป็นคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี้นะคะ
โอเคค่ะโอเคค่ะไม่ตายแล้วกทม.นี่ถ้าไม่พูดมานะเจ๊ไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นเนี่ยอะไรคือกทม.เจ๊อ้อยหนูกทม.ก็กระเทยแอปแลนด์ไงลูกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะนี่สำเนียงต้องแก้ใหม่นะเมื่อสักครู่นี้อ่อนค่ะแคปูชิโน่คาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่แก้วใหญ่หวานน้อยนั่นไร้ผมไร้นมอารมณ์เกินหญิงกระไทยหัวโป๊กหัวโป๊กกระโหลกควายแล้วนั่นล่ะร้อนโอเคแล้วเริ่มเนียนแล้วชายรองพื้นผิดเบอร์วอกสีสวัสดีค่ะจีวันนี้ครบสองเลยนะแล้วนี่นะจ๊ะมิสเปรูวันนี้เอาไป300บาทมาเลยสินไม่ใช่กระเทยแต่เป็นผู้ชายทั้งแท่งเห็นตัวบางๆอย่างเงี้ยอันเท่านี้หรือนี่ใช่เหรอคะพี่เป็นกระเทยด้วยกันอาจจะช่วยกันโกหกก็ได้นี่คะถูกไหมคะจริงด้วยมีใครข้องใจอีกไหมมีไหมจะได้ไม่หาว่าฉันเนี่ยแหกตาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีรักที่ไม่จริงมาพูดเอาใจกันสุดชีวิต